สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเมื่อเพจดังอย่างอาเซียนฟุตบอลได้เสนอข่าวว่าโค้ชปาร์คฮังซอชาวเกาหลีใต้จะหยุดคุมทีมชาติเวียดนามชุด U23 ในเดือนพฤษภาคมนี้ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพโดยสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม VFF ได้จัดหากุนซือคนใหม่มาทำหน้าที่ในการคุมทีมชาติเวียดนามชุด U23แทนเป็นชาวเกาหลีใต้เช่นเดียวกับโค้ชปาร์คฮังซอซึ่งโค้ชปาร์คฮังซอเป็นคนเลือกมาทำหน้าที่แทนโดยโค้ชคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ในครั้งนี้เป็นกุนซือที่มากประสบการณ์คุมทีมชั้นนำในอาเซียนมาก่อนโดยเขาจะพาทีมชาติเวียดนามชุด U23 เข้าร่วม AFC U23 เอเชียนคัพ2022และเอเชียนเกม2022ในขนาดเดียวกันปาร์คฮังซอจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เท่านั้นเราจะไปฟังกันครับเมื่อปาร์คฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามจะวางมือจากทีมชาติเวียดนามชุด U23 และให้โค้ชคนใหม่ชาวเกาหลีใต้มาคุมทีมแทนแล้วเขาจะคุมทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเท่านั้นว่าแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเม้นของชาวไทยที่ให้ความคิดเห็นไว้ว่าปาร์คไม่มั่นใจผู้เล่นเวียดนามดังนั้นเขาจึงไม่รับเป็นโค้ชแบบถาวรซึ่งหลังจากที่ปาร์คลาออกทีมเวียดนามจะตกต่ำตลอดไปคุณสามารถดูหลังจากปีนี้ได้เลยคอมเมนต์ถัดมาก็ยังคงเป็นชาวไทยซึ่งได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่านี่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดของเขาในการรับมือกับทีมชาติที่อ่อนแอแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาที่จะมาตอกกับคอมเมนต์ของชาวไทยก่อนหน้านี้คงเป็นใครไม่ได้นอกจากชาวเวียดนามซึ่งได้มาตอบกลับด้วยความหงุดหงิดไว้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีมไทยไม่เคยชนะมันน่าภูมิใจมากหรือคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวสิงคโปร์ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นในกรณีนี้ไว้ว่าโค้ชเกาหลีใต้ถือว่าเป็นที่ต้องการในภูมิภาคอาเซียนในขนาดนี้มีใครพอจะรู้ไหมว่าทำไมหรือว่าค่าจ้างถูกคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามที่มาตอบกับคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ไว้ว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในกีฬาฟุตบอลดังนั้นเรื่องค่าจ้างต้องมีการรับประกันราคาจ้างแน่นอนและชาวสิงคโปร์ที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ตอนต้นก็ได้กลับมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่เขาได้ให้ความคิดเห็นไว้ก่อนหน้านี้ว่าโค้ชเกาหลีใต้เป็นที่นิยมกับสโมสรแถบอาเซียนรวมไปถึงทีมชาติแต่พอหลุดมาแถบเอเชียยุโรปแอฟริกาพวกเขาไม่ได้เป็นที่ต้องการดังนั้นมันก็มีเพียงแค่แถบอาเซียนเท่านั้นที่พวกเขาเป็นที่นิยมอันนี้คือมุมมองของผมและคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวมาเลเซียซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่านี่คือวิธีบริหารที่ดีมากซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่มีวาระแอบแฝงหรือผลประโยชน์ส่วนตัวและคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวไทยก็ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าทำไมทีมชาติเวียดนามถึงต้องการโค้ชเกาหลีใต้แค่นั้นล่ะและคอมเมนต์ถัดมาเป็นของสาวชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาตอบกับคอมเมนต์ของชาวไทยท่านก่อนหน้านี้ไว้ว่าอินโดกับมาเลเซียก็มีโค้ชเป็นชาวเกาหลีใต้เหมือนกันแล้วนะตอนนี้และต่อมาเป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก็ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าที่ดีที่สุดคือการย้ายจากเวียดนามไปเลยถัดมาเป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก็ได้มาบอกไว้ว่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าโค้ชปาร์คฮังซอต้องการเวลาพักผ่อนและชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์และให้เหตุผลในกรณีนี้ไว้ว่าฮ่าก็จะเพื่ออะไรล่ะก็เขาจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่มากขึ้นไงล่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูแลทีมชาติเวียดนามชุด U23ไงโดยมีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับด้วยการเห็นด้วยกับคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ไว้ว่าใช่แล้วเขาต้องการโฟกัสกับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่มากกว่าและคอมเมนต์ถัดมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามที่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่านั่นเพื่อการมุ่งเน้นให้กับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ได้ไปฟุตบอลโลกในปี2026และชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับแฟนฟุตบอลชาวไทยคงจะดีใจมากถ้าโค้ชปาร์คฮังซอหายไปและคอมเมนต์ถัดมาเป็นของสาวชาวเวียดนามได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ในเชิงเสียดสีว่าโค้ชปาร์คจะเป็นโค้ชให้กับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เท่านั้นเพราะเราอยากลดปริมาณงานของเขาลงเพื่อให้เขาเหนื่อยน้อยลงไม่เหมือนฟุตบอลทีมชาติไหนหรอกทุกครั้งที่แพ้โค้ชก็โดนไล่ออกฮ่าฮ่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามมันก็คือการวางแผนงานเพื่อจะไปโฟกัสกับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบนั่นแหละแล้วถัดมาเป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียที่คงได้เห็นคอมเมนต์โต้กันไปกันมาระหว่างชาวไทยกับชาวเวียดนามจึงได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ว่า
เผาๆกันหน่อยไทยและเวียดนามและชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าเวียดนามอ่อนแอมากแกร่งสุดๆเอาชนะบราซิลใน AFF Suzuki ครับ2020ได้แม้ว่าบราซิลจะซื้อกรรมการและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านถัดมาก็ได้มาบอกไว้ว่าหลังจากมาเลเซียอินโดนีเซียได้เห็นความสำเร็จของโค้ชปาร์คฮังซอตอนนี้พวกเขาก็มองหาโค้ชเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกันและชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับฉันแน่ใจว่าทีมในอาเซียนจะมองเห็นถึงความสำเร็จของโค้ชปาร์คฮังซอโค้ชชาวเกาหลีใต้กับทีมชาติในอาเซียนไม่เหมือนกับโค้ชญี่ปุ่นคอมเมนต์ถัดมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามที่ได้มากล่าวไว้ว่าไม่เป็นไรเงินเดือนไม่ลดลงยังคงแพงที่สุดในอาเซียนและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าโค้ชในตำนานของไทยแล้วเขาก็โพสต์รูปโค้ชซิโก้ในคอมเมนต์นะครับเป็นได้แค่โค้ชของสโมสรเวียดนามเท่านั้นเพราะถูกไทยไล่ออกมาก็ที่จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนเมื่อโค้ชปาร์คฮังซอจะวางมือจากทีมชาติเวียดนามชุด U23และจะคุมทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับกรณีนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ